ยังมีความพยายามอยู่นะคะสำหรับการตามหานักท่องเที่ยวลูกครึ่งไทยเบลเยียมที่พัดตกจากเรือยางระหว่างที่ล่องแก่งในแม่น้ำแตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันศุกร์ค่ะถึงแม้ว่าจะระดมกำลังออกค้นหาแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่พบตัวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงระดมกำลังออกค้นหานักท่องเที่ยวลูกครึ่งไทยเบลเยียมพลัดตกเรือยางระหว่างล่องแก่งในแม่น้ำแตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาแต่ว่าจนถึงเวลานี้ค่ะยังไม่พบตัวค่ะโดยการค้นหานั้นมีการเน้นตรวจสอบตามโขดหินเกาะแก่งต่างๆหลังจากที่เมื่อวานนี้พบหมวกกันน็อกห่างจากจุดที่ตกน้ำไปประมาณ2กิโลเมตรและพบเสื้อชูชีพของผู้สูญหายอยู่ห่างจากจุดที่ตกน้ำไป6กิโลเมตรแต่ว่าอุปสรรคสำคัญค่ะก็คือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรุนแรงมันไม่เชิงน้ำป่าครับมันไม่เชิงน้ำป่าแต่ว่าเวลาฝนตกอย่างเงี้ยทางต้นน้ำมันก็จะในระดับน้ำของลำห้วยสาขาเนี่ยก็จะลงลำน้ำแม่แตงแต่มันก็จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นมันไม่ได้มาแบบน้ำป่าตูมเดียวไม่มีแบบนั้นครับแต่ระดับน้ำจะสูงขึ้นถ้าระดับน้ำสูงขึ้นเนี่ยทางแก่งทางโขดหินเนี่ยมันก็จะน้ำก็จะแรงอยู่แรงสำหรับผู้สูญหายนั้นเดินทางมากับบริษัทท่องเที่ยวนะคะพร้อมๆกับเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมรวม3คนทั้ง3คนลงเรือยางแล้วก็สวมเสื้อชูชีพแต่ว่าระหว่างที่กำลังล่องแก่งมีน้ำไหลเชี่ยวเพราะว่าเกิดฝนตกหนักค่ะเรือยางเสียหลักไปชนกับโขดหินก็ทำให้นักท่องเที่ยวชายชาวลูกครึ่งเนี่ยนะคะอายุ30ปีตกจากเรือและสูญหายไปขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะระดมกำลังเร่งค้นหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ